จแบบขาเมาส์เขาบอกว่าพี่นิวเป็นชายข้างรักเพิ่งฉลองครบรอบ10ปีที่คบกับแฟนสาวมา10ปีใช่ครับแต่ว่าไม่ได้ฉลองนะให้ดอกไม้นะครับแล้วก็ไม่มีอะไรพิเศษเลยแต่ว่าดอกไม้มันไม่เหมือนชาวบ้านไงครับพี่นิวหนูให้ดอกกุหลาบแฟนอย่างเงี้ยหนูก็ต้องสีแดงเพราะมันเป็นสีแห่งความรักความโรแมนติกไงแต่ทำไมของพี่นิวถึงเป็นดอกกุหลาบสีดำคะหนูขอคือน้องไม่ค่อยน้องเป็นคนไม่เป็นผู้หญิงที่ไม่ชอบดอกไม้ครับเขาก็เลยบอกว่าถ้าดอกไม้จะให้เขาเนี่ยไม่ต้องให้นะมันเปลืองมันอะไรเงี้ยครับแต่ว่าผมรู้มาว่าเขาชอบดอกกุหลาบสีดำที่มันเป็นดอกไม้แบบดอกไม้แห้งอะครับเขาชอบอะไรฟิลที่มันเป็นแบบฮาโลวีนนิดๆดูแบบผีหน่อยๆเลยเขาจะชอบฟิลนั้นความรักที่แท้จริงต้องสีดำนะครับคุณความใช่ใช่ครับแล้วก็ดอกกุหลาบสีดำมันมีความหมายว่าเป็นแบบรักนิรันดร์อะไรเงี้ยวิธีการเติมความหวานอะไรกันอย่างเงี้ยเพื่อให้แย่งซีน